กลับมาพบกันนะคะเกย์ฟอร์เรนซ์รูมค่ะวันนี้พี่ฟอร์หรือพี่เกย์เนี่ยจะมาแต่งหน้าตามคำขอของน้องๆนะคะด้วยการตั้งชื่อลูกว่า how to แต่งหน้าไปเรียนมหาวิทยาลัยคือบอกก่อนเลยนะว่าวันนี้นี่อาถรรพ์มากในการทำลุคนี้นะคะเพราะว่าย่ออายุลงไป16-17 ปีเลยค่ะนี่นะเริ่มต้นด้วยเลยนี่ตัวนี้นะคะเป็น BB Cream ที่มีสารกันแดด 47 PA++ นะคะเป็นของญี่ปุ่นของ Kiss Me เราจะใช้นี่เป็นอย่างงี้นะคะเราจะใช้มือนั่นแหละทาไปเลยแต่ก่อนทำเนี่ยล้างมือให้สะอาดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสิวได้ใช้นิ้วเกลี่ยก็พอแล้วอย่าลืมนะคะเวลาที่ทา BB ลงไปนะควรพักไว้สักแป๊บนึงนะคะให้ BB เนี่ยซึมเข้ากับหน้านะคะเพื่อที่จะได้เวลาทาแป้งแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นคราบต่อมานะเราจะมาพาวเดอร์กันวันนี้นะคะพี่ฟอใช้ของ B ชูนะคะรุ่น Diamond Powder Pack ใช้กับแป้ง Real Technique นะคะ Powder Brush พี่ฟอซื้อไอ้แป้งตัวนี้นะคะ Compact X ตัวนี้ในราคาลด 50% พอดีว่าเขามีโปรโมชั่นคือพี่ฟอใช้โทรศัพท์ของ True เนี่ยเขาบอกว่ามีเบอร์โทรศัพท์หรือเปล่าคือตอนนั้นที่ซื้อเนี่ยเขาบอกว่าใช้ของ True หรือเปล่าพอใช้แล้วเนี่ยมันลด 50% ก็เลยซื้อก็เลยอยู่ในหมวดหมู่ที่เครื่องสำอางราคาไม่แพงนะคะเพราะว่าจาก 1,000 หรือ 500 อ่ะเอาพอเบาๆเพิ่นนะคะเดี๋ยวมันเป็นค่าเขียนคิ้วกันดีกว่าค่ะวันนี้นะตัวนี้เลยพี่ฟอจะใช้ของ Essence พี่ฟอสารภาพพี่ฟอลืมเอาแปรงเขียนคิ้วมาพี่ฟอเลยจะใช้แปรงที่เขาให้มานะอันนี้นะใช้กับสีนี้เลยคือวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้แบบเน้นคิ้วอะไรมากนะเพราะว่าเราแต่งหน้าไปเรียนนะคะเอาพอเบาๆไม่ต้องชัดมากนะคะเพราะว่าเราเองเป็นบริษัทนะคะในตามคลิปก็คือว่าแต่งหน้าไปเรียนมหาวิทยาลัยพี่ฟอจะใช้แปรงของ Real Technique นะตัวนี้จุ่มกับสีนี้แล้วก็ปัดไปที่หัวคิ้วแบบเบาๆพอจัดระเบียบรูปคิ้วนิดนึงจูบูเขียนตากันดีกว่าค่ะวันนี้นะคะพี่ฟอใช้รุ่นนี้เลยBeauty Buffet นะคะมากลองสีออกแบบชมพูนิดๆ นะคะใช้กระแปรง Ashley นะคะที่มันเป็นสีที่มันเป็นฟองน้ำเนี่ยทาไปทุนเปลือกตาเลยกระชากไว้สุดปุดเลยพอถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็จุ่มตรงหัวไปทิ่มตรงนี้เลยหัวตาเราจะใช้พาเลตตัวนี้ค่ะของ Bed and Y พี่ฟอจะใช้สีนี้เลยนี่พี่เขียนว่า Brownก็เอาฟองน้ำอีกด้านหนึ่งทุบไปตรงนี้เลยใต้คิ้วบาบุนมันก็จะทำให้ใต้คิ้วของเรานะคะสว่างสวยแล้วเราก็ใช้แป้ง MAC 217นะคะเกลี่ยเบนไม่ยากคนนี้ไม่ยากจริงๆถ้าพี่ฟองไม่ทำคลิปเนี่ยอันนี้แต่งไวแบบไวมากค่ะต่อมานะอันนี้เลยค่ะใช้สีนี้เลยของ Wet n Wildใช้กับแป้งอันนี้นะคะหัวมันมนในการคัดเบ้าแบบเบาๆแล้วขอบเห็นไหมคะเป็นอย่างนี้แล้วมันดูเยอะไปเดี๋ยวเราเบนให้มันดูนุ่มนิดนึงมันก็จะดูละมุนขึ้นเห็นไหมคะต่อมานะก็ใช้สีเดิมเลยใช้กับแป้งอย่างนี้นะเนี่ยสีเดิมต้องเคาะดีๆใส่ออกมาข้างล่างนี้นะคะแล้วก็ดัดขุนตาขั้นตอนนี้ทำก่อนหรือหลังกรีดอายไลเนอร์ก็ได้นะแต่พี่ฟอชอบเอามาดัดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ที่ดัดขุนตามันไม่ชอบไงคะมากรีดอายไลเนอร์เลยลูกนะคะ Maybelline กับ MAC 210แต่งจัดเดี๋ยวจะเดินขมิ่งเด่นไปก็เดินขมิ่งได้นะคะจะบอกให้น้องเอาพอแบบสวยแบบพอประมาณพอแล้วเราเข้าไปสวยตอนชุดนอกหรือข้างนอกมหาลัยดีกว่านะคะเราจะมาปัดมาสคาร่ากันก่อนนะคะอย่าแปลกใจเองทำไมยังไม่เขียนอายไลเนอร์เดี๋ยวเรามาเขียนที่หลังเราจะพรายเมอร์ขนตากันด้วยตัวนี้นะคะของ Essence พี่ฟอจะไม่ปัดที่ขนตาบนนะเพราะว่าเมื่อกี้ปัดที่ขนตาบนข้างนี้ไปแล้วแล้วมีเอฟเฟกต์ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมีเอฟเฟกต์มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วคือเราไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์นะคะแต่แบบว่าพอปัดไอ้ตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยมันเรามีความรู้สึกว่าขนตามันแบบมันไปจับก้อนเพราะมันจะเพิ่มความหนาแล้วเวลาเราแต่งหน้าไปตลอดวันเนี่ยไอ้ผงขนตาไอ้ผงของมาสคาร่ามันเข้าตาพี่ฟอทั้งที่พี่ฟอไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์นะ
แต่ตาแดงแล้วแบบเจ็บมากเลยแล้วก็เลยขออนุญาตปัดแค่ขนตาล่างพอแล้วก็ปัดมาสคาร่าตัวนี้นะคะของ Kiss Me ตัวเดิมเลยที่พี่ฟอใช้ตัวนี้อยู่นะคะก็ปัดไปที่ขนตาบน2รอบเพราะว่าเราไปเรียนหนังสือถ้าเราติดขนตาปลอมเนี่ยมันอาจจะดูเอ๊ะเป๊ะจริงนะคะเราไม่รู้ว่าแต่ในปัจจุบันเนี่ยพี่ฟอไม่รู้แล้วแต่ในยุคที่พี่ฟอเรียนเนี่ยเขาไม่มีขนตาปลอมนะอายไลเนอร์ยังไม่กรีดเลยจริงๆแล้วก็ขนตาล่างเขียนอินไลเนอร์นะคะพอเราได้อย่างนี้แล้วชิมิเจียเราก็จะมาตัวนี้เลยเขียนขอบตาล่างบีชูบีชูนะสีขาวทีนี้เนี่ยเราก็ดูว่าเนี่ยถ้าตรงนี้มันเราก็มาทำความสะอาดให้มันดูเรียบร้อยแป้งทับอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อความสวยงามปาจิงโกถึงจะไปเรียนนะเบ้าหน้าก็ต้องชัดนิดนึงนะคอนทัวร์กันดีกว่าค่ะนี่เลยนี่ Wet n Wild เพราะว่าเราต้องให้ตรงคอนเซ็ปต์ว่าด้วยเครื่องสำอางที่ราคาไม่แพงนะคะเราก็ใช้แป้ง Bobbi Brown Fresh Blender ในการคอนทัวร์แต่อันนี้คอนทัวร์แบบเบาๆพอนะเพราะว่าอย่าไปหน้าพุ่งมากไปเรียนค่ะท่องไว้ไปเรียนอะไรบ้างในบริเวณใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัดแก้มนี่เลยวันนี้เราใช้เอสเซนต์ชื่อสีว่า Pinky Flow นะคะเบอร์20สีชมพูมิ้งข้างบนนี่นะแค่นี้พอเบาๆถ้ามันเห็นตรงเนี้ยมันเห็นว่า2สีชัดเกินไปใช่ไหมคือมันเห็นรอยต่างกันไปแล้วก็เบนแปรงไอ้คอนทัวร์เนี้ยเบนให้มันเข้ากันไปเรียนแล้วนะคะก็อยากให้มีด้างนิดนึงนะเพราะว่าเพื่อความที่แบบเห็นปุ๊บแล้วแบบเอ้ยดูดีนี่เลยนะตัวเดิม Can Make แล้วก็แปรง Sigma E45 ในการไฮไลท์เชดดิ้งจมูกบ้างเออพี่ฟอขอบอกในนี้นะจริงๆพี่ฟอว่าพี่ฟอจะไม่บอกแล้วนะคือพี่ฟอเนี่ยโดนคนถามเยอะมากเคยบ่นไปคลิปก่อนนั้นเนี่ยอุตนานละเป็นเดือนละใช่ไหมว่าคนคิดว่าพี่ฟอทำจมูกเยอะมากเฮ้ยพี่ไม่ได้ทำถ้าใครถ้าหมอที่ไหนทำแล้วก็ไม่ใช่ว่าหมอทำให้ด้วยนะคะไม่ได้ทำไม่มีใครทำให้แล้วก็ไม่ได้ทำคือแม่ทำให้ตั้งแต่เกิดจะสาบานที่ไหนก็ได้ไม่ได้ทำจริงๆต่อมานะใช้สีขาวเลยค่ะด้วยใสๆต่อตรงนี้นิดนึงแล้วก็ใช้แปรงที่ที่ตอนแรกเนี่ย Real Technique Setting Bar นะที่เราเอามาทำความสะอาดเนี่ยเกี่ยให้มันดูกลืนกันมาสคาร่าปัดคิ้วของเคทเราก็จะมาทาลิปสติกกันวันนี้เลยราคาประหยัดแอชลี่นะคะชื่อสีอะไรอะเบอร์10สีเขาจะแบบออกชมพูเรามาดูใกล้ๆกันเลยว่าเป็นยังไงเห็นไหมบอกว่าแล้วว่าเบาแล้วไม่ติดของตาปอนนะเพราะว่าเราไปเรียนอะมันจะดูเยอะเกินไปนะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างอะมันเบาหมดเลยแล้วพี่ฟอนเนี่ยแต่งลุคนี้เนี่ยเป็น everyday look จริงๆนะเพราะว่าแต่จริงๆถ้า everyday look เนี่ยจะไม่ใส่คอนแทคเลนส์แต่อันนี้อยากให้มันดูมีอะไรบ้างถ้าช่วงนี้พี่ฟอขอฝากลุคนี้ด้วยนะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพี่ฟอไปเปลี่ยนชุดก่อนพี่ฟออาไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ